สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์นะครับในหัวข้อเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเป็นเรื่องการติดตั้งงานศิลปะในสภาพแวดล้อมนะครับนักเรียนสามารถดูในหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ได้นะครับจะอยู่ในหน้าที่68นะครับหนังสือทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาลองดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างการติดตั้งงานนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับการติดตั้งงานศิลปะในสภาพแวดล้อมคืออะไรนะครับมันก็คืองานศิลปะที่มีการติดตั้งทั้งแบบถาวรแล้วก็ติดตั้งแบบชั่วคราวครับภายในหรือภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อเช่นตัวอย่างนี้ครับก็เพื่อนำเสนอความคิดนะแล้วก็ทัศนะทางด้านศิลปะแก่สังคมนะครับเช่นอันนี้นะครับการติดตั้งงานศิลปะแบบถาวรเช่นเนี่ยพวกอนุสาวรีย์ต่างๆนะครับประติมากรรมในสวนแล้วก็จิตรกรรมประดับตกแต่งอาคารนะครับบางครั้งศิลปินก็อาจจะติดตั้งแบบชั่วคราวนะครับตามสถานที่ต่างๆเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งๆก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับมีทั้งแบบถาวรแล้วก็แบบชั่วคราวนะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการติดตั้งงานศิลปะแบบถาวรนะครับอันนี้คือเทพีเสรีภาพนะครับตั้งอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี้อ่าวนิวยอร์กนะครับในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลงานเป็นของชาวฝรั่งเศสนะครับเขาเป็นคนสร้างออกแบบนะครับให้เป็นของขวัญแก่สหรัฐอเมริกาในวันครบฉลองครบรอบ100ปีนะครับอนุสาวรีย์ชิ้นนี้นะครับจะมีส่วนประกอบทั้งหมดนะครับ350ชิ้นนะครับแล้วก็ขนย้ายจากฝรั่งเศสนะครับขนมาประกอบที่อเมริกานะครับใช้เวลาประกอบ4เดือนนะครับส่วนฐานส่วนฐานเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเป็นคนสร้างเองครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่ามีขนาดใหญ่โตมากนะครับนักเรียนสังเกตเห็นเรือนะครับแค่นี้แล้วอนุสาวรีย์โอ้โหนักเรียนดูนะครับความสูงนะครับของอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับสูง93เมตรนะครับแล้วก็สามารถคนเนี่ยสามารถขึ้นไปในนี้นะครับขึ้นไปจนถึงข้างบนนี้แล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ได้เลยนะครับแต่ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์นายวันๆนะครับที่เครื่องบินไปชนตึกวอเทสเขาก็งดไม่ให้ใครขึ้นไปเลยนะครับนักเรียนสามารถไปดูประวัติและความเป็นมาได้มากกว่านี้นะครับลองถ้ามีเวลานักเรียนลองไปศึกษาดูครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็มาดูการติดตั้งงานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอไอเฟลนะครับเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กนะครับตั้งอยู่บนชองเดอร์มานะครับบริเวณแม่น้ำแซนนะครับในกรุงปารีสนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับผู้ออกแบบก็คือกุสตาฟไอเฟลนะครับตั้งชื่อตามชื่อผู้ก่อสร้างเลยนะครับอันนี้คือเป็นสถาปนิกแล้วก็วิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสนะครับหอไอเฟลนี่ก็แสดงเป็นสัญลักษณ์ในงานแสดงสินค้าโลกนะครับเมื่อปีค.ศ.1889นะครับหอไอเฟลมีความสูง324เมตรนะครับจะเทียบเป็นตึกก็ตึกประมาณ81ชั้นเลยนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสใครได้ไปฝรั่งเศสก็ลองไปแวะชมดูนะครับอ
ส่วนนี้ก็จะเป็นงานศิลปะที่ติดตั้งของไทยเรานะครับเป็นอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับหรือว่ารัชกาลที่1นั่นเองนะครับจะตั้งอยู่ที่เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับหรือว่าสะพานพุทธนะครับอยู่ที่ฝั่งพระนครนะครับส่วนที่เป็นพระบรมรูปนะครับนี่นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับเป็นผู้ทรงดำเนินการออกแบบแล้วก็ดำเนินการสร้างนะครับแล้วก็ทรงร่างแบบแผนขึ้นมานะครับแล้วก็พอทูลเกล้าถวายพระราชทานอนุญาตให้สร้างแล้วก็ท่านก็ทรงโปรดให้ศาสตราจารย์สินธีรศรีนะครับเป็นประติมากรชาวอิตาลีเป็นคนปั้นหุ่นนะครับนี่คือศาสตราจารย์สินธีรศรีนะครับซึ่งต่อมาท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นคนปั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งไปรอที่อิตาลีแล้วก็ส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอามาติดตั้งไว้ที่นี่นะครับอันนี้ก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าพระบรมรูปทรงม้านะครับเป็นอนุสาวรีย์ที่ติดตั้งอยู่นะลานพระราชวังดุสิตนะครับหรือว่าที่เรียกง่ายๆก็คือลานพระบรมรูปทรงม้านั่นเองนะครับอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5คนที่สร้างคนที่ปั้นก็คือศาสตราจารย์สินธีรศรีนะครับซึ่งการปั้นสมัยก่อนนะครับของไทยเนี่ยยังไม่มีโรงที่หล่อนะครับก็ต้องปั้นจากเมืองไทยแล้วก็ส่งไปที่อิตาลีแล้วก็หล่อเสร็จก็ขนกลับมาติดตั้งที่เมืองไทยครั้งหนึ่งซึ่งจะลำบากมากนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างจะนานนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูนะครับที่ดานบรมรูปทรงม้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นงานติดตั้งงานศิลปะนะครับของงานจิตรกรรมหรือว่าภาพวาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูปนะครับในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นกระจกกันกระสุนแล้วก็รักษาอุณหภูมินะครับเพราะว่าคนไปชมแต่ละวันเนี่ยเป็นจำนวนหลายหมื่นหลายพันคนเลยนะครับทีนึงก็เป็นหลายล้านเลยแล้วก็จะเกิดการถ่ายรูปใช้แสงแฟลชนะครับจะมีผลกระทบกับภาพทำให้สีเพี้ยนได้ก็จะมีการเก็บแบบอย่างดีมากนะครับกันกระสุนกันนิรภัยแล้วก็กันแสงของพวกแฟลชนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นงานจิตรกรรมแต่ติดตั้งแบบถาวรนะครับคนที่วาดภาพโมนาลิซาก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเป็นศิลปินระดับโลกยุคเรเนซองส์นักเรียนถ้ามีโอกาสใครมีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็ลองไปแวะชมดูนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นงานจิตรกรรมนะครับของไทยเราอันนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยร่วมสมัยโมฆะนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเรานี่เองใครมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูนะครับมีผลงานของศิลปินมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ดร.ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นจิตรกรช่างเขียนรูปชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาทัศนศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2544ด้วยนะครับผลงานของท่านนะครับก็จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือเป็นการตวัดแบบรวดเร็วนะครับใช้สีก็จะอาจารย์จะใช้ส่วนมากก็จะเป็นดำแดงขาวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยแล้วก็มีทองสีทองด้วยบางงานนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับศิลปินฉายาของท่านอีกอย่างนึงคือของดร.ถวัลย์ดัชนีก็คือดาวินชีแห่งเอเชียใครมีโอกาสลองแวะไปชมดูนะครับอันนี้ติดตั้งถาวรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของดร.เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับท่านก็เป็น
จิตรกรชาวเชียงรายเหมือนกันกับอาจารย์ถวันเลยนะครับเป็นรุ่นน้องแล้วก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับสาขาทัศนศิลป์เมื่อปีพุทธศักราช2554นะครับอันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์โมฆะเหมือนกันนะครับเป็นการติดตั้งแบบถาวรเลยนะครับผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยก็จะมีทั้งงานประติมากรรมงานปั้นนะครับแล้วก็งานจิตรกรรมงานวาดด้วยนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์โมฆะนะครับมีผลงานของศิลปินอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูนะครับซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนเรานะครับอยู่ถนนวิภาวดีใกล้ๆนี้เองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นงานจัดแสดงงานนิทรรศการแบบชั่วคราวนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของแวนโก๊ะไลท์แอนด์อาร์ตนะครับจัดที่ River City Bangkok นะครับที่กรุงเทพของเรานี่เองนะครับมีผลงานประมาณ300ชิ้นนะครับนี่ครับแล้วก็จะติดตั้งเป็นผลงานแล้วก็ใครก็เราเข้าไปชมดูนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวเป็นระยะเวลาแล้วเขาก็จะปิดการแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นนิทรรศการศิลปะที่ฮ่องกงครับเป็นการแบบชั่วคราวจัดแสดงเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับอันนี้ก็จะจัดที่ไทยเรานะครับที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับชื่อนิทรรศการก็คือศิลปะแห่งโลกใต้สมุทรนะครับอยู่ในห้างส่วนนี้ก็จะเป็นงานศิลปะเป็นงานประติมากรรมแกะหินอ่อนนะครับอันนี้อยู่ที่อิตาลีนะครับก็จะผู้คนก็สามารถที่อิตาลีที่ยุโรปพวกนี้ก็จะมีงานศิลปะนี้ให้ดูแบบเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีแบบตามทางถนนเยอะแยะเลยนะครับวัสดุที่ใช้ของเขาก็เนี่ยเป็นหินอ่อนซึ่งก็หาได้ง่ายในทวีปของเขาในประเทศของเขานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่แอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงงานประติมากรรมในสวนนะครับซึ่งเราจะแสดงเห็นไหมครับมันติดตั้งได้หลายที่นะครับแล้วแต่ศิลปินจะแสดงออกมายังไงที่ไหนนะครับนี่ก็จะเป็นในสวนสาธารณะของอันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายของด้านศิลปะนะครับเพื่อให้ประชาชนของเขาได้มีการได้เห็นได้สัมผัสกับงานศิลปะทำให้อารมณ์จิตใจเขามีสุนทรีนะครับมีสุนทรีอารมณ์ด้านอารมณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งประติมากรรมนะครับเด็กกลางสวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนั่นเองครับใครมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูครับมีหลายมุมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ของไทยเรานะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งงานศิลปะแบบชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับจัดแสดงที่ไอคอนสยามนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับที่จัดแสดงอยู่ที่บอร์ดบนตึก25ปีนะครับส่วนนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่ศาลาทัพพลังสีนะครับที่โรงเรียนไตรบุญศึกษาครูโจก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความสุขและก็สนุกจากการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับครูโจมีคำถามหลังเรียนนะครับอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ในประเทศใดนะครับก็อิตาลีขอฝรั่งเศสคอสหรัฐอเมริกานะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าภาพนี้เราว่าน่าจะอยู่ที่ประเทศอะไรนะ
เก่งมากครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี้อ่าวนิวยอร์กนะครับนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใครมีโอกาสก็ลองแวะไปชมดูนะครับคำถามหลังเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับอนุสาวรีย์นี้นะครับตั้งอยู่ที่ใดนะครับก็สุพรรณบุรีขอกรุงเทพมหานครขออยุธยานะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะเราเคยเห็นที่ไหนเนาะนะครับกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับอยู่ที่เขตดุสิตนะครับหรือว่าลานบรมรูปทรงม้านั่นเองนะครับคำคมภาษาศิลป์ศิลปะมีไว้เพื่อให้เป็นที่ยินดีและขัดเกลาความคิดจิตใจให้ผ่องใสนะครับเป็นคำกล่าวของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับสำหรับวันนี้ครูโจก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำการบ้านส่งครูโจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสำหรับ